กระชายพันพวงทองที่ปลูกไว้อะความสวยมันก็ไม่ได้หนีกระชายพื้นเมืองนะดูวันนึงขุดแค่5โลพอแล้วค่าแรงขั้นต่ำสวยไหมมาดูเนี่ยกอหนึ่งเนี่ยบี้ให้ดูนะมือไม่ดีทำไม่ถนัดนะดูเนี่ยความสวยของเขาถ้าปลูกที่น้ำขังๆแฉะแฉะมากๆอ่ะไหลมันจะยาวๆนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่คือว่าอยู่น้ำขังๆอ่ะรากมันจะยาวๆแต่ว่าไอ้ที่บนดอนๆอ่ะมันจะป้อมๆดีจ้ะอันนี้ขุดมาจากบนดอนดูป่าสภาพป่ารกขนาดนี้เนี่ยมือมันทำไม่ถนัดจ้ะบางคนบอกว่าต้องปลูกกระชายพื้นเมืองมันถึงจะขายดีจะบอกว่าช่วงมันขายดีกระชายพันธุ์ไหนมันก็ขายได้ทั้งนั้นแหละจ้ะไม่แต่พื้นเมืองหรอกจ้ะพื้นเมืองมันจะขายดีก็ช่วงที่ว่ากระชายมันอืดแล้วกระชายเหลืองมันขายไม่ได้ดูเนี่ยอีพินปลูกแบบทิ้งๆกว้างๆนะปลูกไว้ไร่หนึ่งมีเวลาเช้าก็ออกมาขุดวันหนึ่งขุดแค่5โลพอ300บาทค่าแรงขั้นต่ำจ้ะเนี่ยไม่อยากกระแทกเดี๋ยวมันจะช้ำสำหรับเพื่อนๆที่ทำไร่ทำนามีที่ว่างๆนิดๆหน่อยๆปลูกไว้เถอะงานสองงานเนี่ยเผื่อพลาดพังเราไม่ได้ทำนาเราก็ไม่ได้มาขุดกินขุดพอค่าขนมเนี่ยเหมือนยายพินเนี่ยยายพินขุดวันละ5โลนะเนี่ยดินมันแน่นจ้ะแล้วมือยายพินมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจ้ะจะให้ดูว่ากอหนึ่งมันได้แค่ไหนขอเวลาแป๊บนึงนะบี้หน่อยนี่จ้ะกอหนึ่งดูหัวเขาบอกว่าอันนี้มันไม่ได้ใส่ปุ๋ยจะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยข้าวไปแค่รอบเดียวนะสูตร16-20สูตรนะจ้ะปีหนึ่งแต่ว่ามันใช้เวลานานนะยิปินปลูกแต่หลังสงกรานต์ปีที่แล้วแล้วเพิ่งจะมาขุดนี่ต้นเดือนกุมภาจ้ะให้ดูเนี่ยถามเพื่อนๆว่ามันพอได้ไหมเนี่ยกับค่าเสียเวลาของเราไปนี่เนี่ยยี่พินขุดวันหนึ่ง5โลพอเท่ากับถูกหวยใต้ดินเท่าไหร่นะ500บาทเนี่ยแทงกี่บาทถึงจะได้แค่นี้ก็ไม่รู้เดาไม่ถูกเนาะเพราะว่าไม่ได้เล่นหวยเนี่ยถ้าไม่ล้างอ่ะเอาไปแคะพอสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเก็บพอคิดดินออกอะเกลี้ยงๆไงจะพิงขายกิโลละ50บาทอย่างเงี้ยมันก็ยังดีอะแต่ถ้าล้างแล้วก็เพิ่มราคาขึ้นไปอีกจ้ะนี่กระชายเหลืองสวยงามมากดูเนี่ยพันมันเป็นพวงจากเชือกกระชายเหลืองพันพวงทองเนี่ยนายยายพิงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วเนาะดูป่าหญ้าที่มันรกๆ2ชั่วโมงใช้เวลาขุดไปล้างอีกชั่วโมงกว่าๆก็ได้แล้ววันหนึ่ง300วันหนึ่ง5ชั่วโมงเดินทางไปกลับด้วยล้างด้วยอะไรด้วยก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆเนาะ
ยังไงยายพิงก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้แล้วเนาะให้ดูเป็นแนวทางจ้ะ